ที่สบคถแถลงไปเมื่อสักครู่นี้การประชุมชุดใหญ่นะครับของสบคหารือกันหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของการทําความเข้าใจกับประชาชนหากเกิดการติดเชื้อแระลอก2รวมถึงการยืนยันนะครับในความจําเป็นที่ต้องตอบพรกอฉุกเฉินขณะที่ภาพรวมของโควิด -19 ในบ้านเราวันนี้มีผู้ติดเชื้อ1คนครับ โดยหนึ่งคนที่ติดเชื้อเป็นชายไทยวัย56ปีอาชีพพนักง,งานบริษัทกลับมาจากสิงคโปร์ครับถึงไทยเมื่อ7สิงหาคมเขาพักที่สเตทควอร์แนทีในจังหวัดชนบุรีตรวจหาเชื้อครั้งที่2เมื่อ18สิงหาคมพบว่ามีเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับรวมผู้ติดเชื้อสะสม3,390คนวันนี้หายเพิ่ม1คนรวมรักษาหายแล้ว3,119คนรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้113คนเสียชีวิตเท่าเดิมคือ58คนครับ คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโฆษกส,สบ,บคอบอกนะครับว่าการประชุมสบ,บคชุดใหญ่วันนี้มีการประชุมหารือกันในเรื่องการสร้างความเข้าใจกับประชาชนหากมีการติดเชื้อในประเทศขึ้นอีกครั้งนะครับว่าทุกคนนั้นต้องเข้าใจและยอมรับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่สําคัญต้องร่วมมือกันครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นจํานวนมาก รวมทั้งได้ย้ำให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในศักยภาพของสาธารณสุขไทยพร้อมของความพร้อมของอุปกรณ์ในการป้องกันโรคด้วยรวมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนซึ่งไทยตอนนี้อยู่ในเรียกว่าขั้นต้นเท่านั้นเองเนะครับคือก่อนการทดสอบในมนุษย์ นอกจากนี้ครับสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เสนอต่อพรบฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบโดยเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนขณะที่กิจกรรมต่างๆเช่นการเปิดเรียนปกติการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมการขนส่งเต็มความจุทั้งรถทั้งเรือนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปตั้งแต่13สิงหาคมแล้วนะครับแต่ว่าบางประเภทต้องไปดูเรื่องของการระยะส รักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงอย่างที่บอกว่ากีฬามีคนถามเข้ามามากคุณสุพนันว่าเอ๊กกีฬาประเภทไหนที่เปิดแล้วเนี่ยคนชมจะมากน้อยแค่ไหนคุณ<ช>มาทวิสินก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นกีฬาในสถานที่ปิดคือเป็นในร่มเนี่ยใช้แอร์<ช>และเป็นกีฬาถ้าเกิดต้องส่งเสียงเชียร์มีวามโกน,มนเนี่ยตะโกนวอลเลย์บอลฟุตบอลหรือว่าจะเป็นบาสเกตบอลบอันนี้เวลาเชียร์เดี๋ยวต้องตะโกน เออบางทีการกระจายของโรคมันจะมากขึ้น<ช>แต่ถ้าเป็นกีฬาที่นิ่งเงียบๆสนุกเกอร์มาร์กอะไร,รอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาใช้ความคิดบางทีเนี่ยจำนวนผู้ชมสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การเข้าชมมันก<ช>็อยู่กับประเภทกีฬาใช่ซึ่ง,งสักครู่เองก็จะเห็นเป็นชาร์ตสีตอนที่มีการถแถลงข่าว,ว่าเป็นประเภทสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งก็จะมีความเข้มข้นในการกํากับดูแลที่แตกต่างกันซึ่งรายละเอียดของประเภทกีฬาทั้งหมดเนี่ยคุณหมอบอกว่าอยากให้ไปติดตามในส่วนของ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิดสิบเก้าจะเห็นรายละเอียดดทั้งหม